ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ค่ะ11พฤษภาคม2561นะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันศุกร์แล้วเนาะตลาดหุ้นไทยก็ลงทุกวันเลยทุกวันเลยวันนี้น่าจะขยับได้บ้างเนาะวันศุกร์เนาะประเด็นต่างๆนะวันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะที่น่าจะช่วยทำให้มันมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้บ้างแต่อาจจะไม่ค่อยขยับไปไหนสักเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้เซตอินเด็กซ์ปิดที่ 1,746.89 จุดนะคะโหลงแรงจริงๆนะคะก็ร่วงลงไปนี่ 10.01 จุดนะคะฟันโฟลว์ก็ออกนะมีเรื่องเซลล์ออนแฟกต์ในหุ้นที่ผลประกอบการออกมาน่าผิดหวังนะคะหลักๆเนี่ยก็จะมาจากในกลุ่มปิโตรเคมีมีเดียคอมมิวนิเคชันนะคะพวกสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นตัวกดดันดัชนีเมื่อวานนี้ให้ปิดลงมาเยี่ยงนี้นะคะวันนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรให้เห็นกันบ้างที่จะขยับขึ้นมาบ้างเพราะมันลงหลายวันแล้วเนาะย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็มีตัว YouTube ก็มีนะคะมีอะไรอีกอะวันนี้เบลอมากเลยนอนน้อยนอนน้อยมี YouTube มีแอปพลิเคชันมี Twitter CH8 Thailand นะคะแอปพลิเคชันก็เสิร์ช Channel 8ได้เลยนะคะ YouTube ก็ Channel 8 Thailand นะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นนะคะจะเป็นตัว USB เสียบก็เข้ากับที่หน้าจอทีวีที่เป็นช่อง HDMI นะคะแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะไม่ต้องเจาะผนังค่ะคุณผู้ชมจัดการด้วยตัวเองได้หมดเลยนะคะรับรองความบันเทิงอยู่ที่ปลายนิ้วเลยค่ะแถมตัวนี้นะถ้าที่เป็นตัว USB นะคุณผู้ชมสามารถพกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้สะดวกสุดๆนะคะขอให้มีเน็ตเท่านั้นแล้วก็ทีวีเป็นช่อง HDMI อะค่ะนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องภาพการลงทุนกันดีกว่าเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะคะตัวนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนมีนาคมนะคะตัวเลขนี้เนี่ยย่อลงไปนะติดลบไป 0.1% แล้วก็มีการคาดการณ์นะว่าเมษายนเนี่ยจะขยับขึ้นมาถึง 0.3% แต่ปรากฏว่าออกมาเนี่ยอยู่แค่ 0.2% ค่ะบวกขึ้นมาอยู่แค่ 0.2% ต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะคะพอต่ำกว่าคาดปุ๊บมันเลยคลายความกังวลเรื่องที่ว่าทางด้านของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่เร่งตัวนะมันคลายความกังวลตรงนั้นปุ๊บมันก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะโดยในแง่ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวก2วันติดนะคะดาวโจนส์เนี่ยบวกไป 0.8% S&P 500บวกไป 0.94% Nasdaq บวกไป 0.89% ด้วยกันนะคะก็เพราะฉะนั้นหลักๆ ก็จะมาจากในส่วนของ CPI นี่แหละดัชนีราคาผู้บริโภคที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะมาดูทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะนิเคอีญี่ปุ่นบวกไป 1.03% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีน 0.03% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 1.52% รู้สึกว่านิเคอีกับฮั่งเส็งนี่บวกแรงทีเดียวนะเวียดเต้ไต้หวันบวกไป 0.9% แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคุณผู้ชมมองข้างล่างเนี่ยคอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.56% นี่อินโดนีเซียเนี่ยบวกไป 1.54% นี่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเรานะกลุ่มทิปเนี่ยนะมีแววว่าฟันโฟลว์จะเข้ามาวันนี้หรือเปล่านะฟิลิปปินส์นี่บวกไป 1.64% โอ้ยเนี่ยนะตัว I ใช่ไหมแล้วก็ตัว P นะเหลือตัว T เนี่ยเดี๋ยวรอเปิดไอ้ตัว S พูดผิดตัว S เดี๋ยวกันนะไทยพูดผิดไทยตัว T ไทยแลนด์เนี่ยเดี๋ยวรอไทยแลนด์เปิดนะเพราะว่าในกลุ่มทิปด้วยกันเนี่ยตัว I ก็อินโดนีเซียบวกไปแล้ว 1.55% ตัว P ฟิลิปปินส์บวกไป 1.64% แรงจริงๆนะก็ต้องมาลุ้นกันแหละนะว่าวันนี้จะบวกกันได้หรือเปล่ามีแววน่าจะบวกนะ
ถ้าเกิดของเราตามเขานะอยู่ในกลุ่มทิปนะเรายังตามด้วยกันนะStraits Times สิงคโปร์ค่ะเช้าวันนี้บวกไป 0.21% นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะน้ำมันดิบน้ำมันดิบยังคงเดินหน้าก้าวต่อไปแบบไม่หยุดยั้งนะคะ$71.36 ต่อบาร์เรลก็ขึ้นมาเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้นะประเด็นยังเป็นประเด็นเดิมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่ยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะคะแล้วก็มีแววว่าจะทำให้เกิดการคว่ำบาตรอิหร่านอีกรอบนึงนะคะก็ปิดเท่าปิดเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย$71.36ต่อบาร์เรลนะคะส่วนทองคำนะคะทองคำนี่ขึ้นเลยครั้งแรกในรอบ4วันเลยนะคะจากเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดนะคะฉุดให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนะคะปิดที่ $1,322.30 ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่าเงินบาทนี่คุณผู้ชมโหแข็งค่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะ31.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นแล้วแค่ค่าเงินบาทแข็งเราแสดงว่าโฟลมันน่าจะแบบมีอะไรเกิดขึ้นนะน่าจะวันนี้ฝรั่งน่าจะแบบเอาดอทกลับมาซื้อสุทธิบ้างอะไรบ้างหรือเปล่านะหลังจากที่ขายมาหลายวันนะคะน่าจะช่วยกันได้บ้างวันนี้ผมว่ามันอาจจะเปิดลบแต่ว่าไปๆมาๆอาจจะบวกก็ได้นะคะเพราะว่าประเด็นมันมาแล้วมันมีปัจจัยเข้ามาหนุนกันแล้วนะคะลุ้นเอาใจช่วยกับเซตวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกกันไปเนาะลงมาหลายวันทำการเหลือเกินนะคะแล้วก็มันอาจจะมีรีบาวด์ได้บ้างวันนี้นะพักบ้างอะไรบ้างแล้วค่อยลงต่อหรือเปล่านะแล้วแต่อะโอเคทีนี้ย้ำเรื่องของสัมมนากันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะวันที่30 พฤษภาคมยังมีที่ว่างมากันเถอะบอกทุกวันทุกวันนะเราหาของฟรีๆให้แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์นะวันที่30 พฤษภาคมนะคะเวลา18:00 น.จนถึง 20:00 น.ค่ะกับ Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยย้ำนะคะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเป็นผู้จัดนะคะก็ตอนนี้ยังรับอยู่นะคะคุณผู้ชมก็จะพบกับทางด้านของคุณเคนเนตคัมนะคะ Forest Master นะคะจากสิงคโปร์นะท่านนี้เนี่ยสร้างก่อร่างสร้างตัวเองขึ้นมาเนี่ยจากแบบว่าจุดสูงสุดนะโดนเลย์ออฟมานะด้วยวัยกลางคนอายุ45นะแล้วตอนนี้50นะพอร์ตโตขึ้นมามากมายมหาศาลเลยนะคะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ชีวิตสบายมากเลยนะก็ไม่ใช่แค่ในประเทศนะคนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะเราจะได้เรียนรู้เคล็ดลับจากเขานะคะแล้วก็มีเรื่องราวเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายของเขาด้วยซึ่งเราน่าจะได้มีส่วนร่วมกับเขาได้นะคะคุณเป๊กนะคะคุณปุญญวีจันทรคจรนะคะก็โคฟาวเดอร์ซูเปอร์เทรดเดอร์นะคะท่านนี้เนี่ยเป็นคนหนุ่มไฟแรงอีกท่านหนึ่งซึ่งมีกลเม็ดเคล็ดลับที่แยบคายมากเลยสำหรับในเรื่องของการเทรดนะคะแล้วก็คุณพีนะคะคุณพีบุญชนะวิวัฒน์วิสาทคิดนั่นเองนะคะอีกท่านหนึ่งที่เป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่น่าจับตากับการเป็นเทรดเดอร์ของเขานะคะซึ่งทั้ง3ท่านนี้หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นเทรดเดอร์คือพูดง่ายว่าเป็น professional trader นะคะก็อยากจะให้ได้มาฟังกันนะคะย้ำอีกครั้งงานนี้ฟรีนะคะจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยคุณผู้ชมสมัครง่ายๆก็แค่ส่งมาหาปอมอ่ะบอกทางอินบ็อกซ์นะคะแจ้งมาตรงกดเซ็นเมสเซจในแฟนเพจนั่นแหละแจ้งชื่อนามสกุลมาแล้วก็บอกว่าขอร่วมงานนี้แหละร่วมงานสัมมนานี้นะคะก็เนี่ยฟรีไหนๆจัดฟรีแล้วก็กรุณามาเถอะแล้วก็ไปเจอกันได้นะคะดำเนินรายการโดยปอมเลยค่ะปริชาพรหมโยธีนะคะฝากด้วยแล้วกันสำหรับงานนี้นะคะ Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะก็เราจะได้มันเป็นการรวมตัวที่สำคัญเลยนะของสุดยอดเทรดเดอร์แห่งยุคนะกว่าจะรวมกันได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้ว่างนะคะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะ18:00 น.ถึง 20:00 น.โรงแรมโนโวเทลเพลินจิตย้ำว่าโนโวเทลเพลินจิตมันมีหลายสาขานะคะเดี๋ยวไปผิดสาขาอีกชั้น9นะคะก็ไปเจอกันได้แต่ต้องลงทะเบียนกับปอมก่อนนะอ่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยต้องมาถามนักวิเคราะห์กันแล้วล่ะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะยังไงกันต่อนะคะเมื่อกี้ก็เล่าปัจจัยไปแล้วนะคะว่าดอลลาร์อ่อนค่านะคะค่าเงินบาทก็เห็นชัดเลยนะคะมีการแข็งค่าขึ้นมาเลยนะล่าสุดก็31.92 บาทแล้วนะคะแล้ววันนี้ไปโลที่31.88 บาทนะคะ
แถมน้ำมันยังเป็นตัวที่ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้จะเป็นเช่นไรนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะกับบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะคะคุณเอสบอกว่าเดี๋ยวขออีก5นาทีถ้างั้นขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณพันธ์นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณลูกชาวนานะคะสวัสดีคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณปังคงบอกว่าวันนี้สงสัยจะแดงกระอักเลือดส่งท้ายวันศุกร์แน่ๆจากกราฟบางทีอ่ะกราฟก็มันก็บ่งบอกอย่างนั้นนะปอมก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราก็ดูในแง่ของปัจจัยต่างๆด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีกราฟไม่ได้บอก 100% นะแต่ก็หวังว่าจะไม่แดงอ่ะขอหวังว่าอย่างนั้นนะคะคุณมิตรสวัสดีค่ะคุณทิตรวีสวัสดีค่ะคุณมัทรสนะคะสวัสดีค่ะคุณจริยานะคะคุณแซมนะคะท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นพับลิกสำคัญมากๆถ้าไม่เปิดเป็นพับลิกเนี่ยจะไม่มีใครเห็นนะคะส่วนท่านที่รับชมทาง Twitter อย่าลืมรีทวีตด้วยนะคะแล้วก็การโพสต์ข้อความรบกวนนิดนึงตัวพิมพ์ใหญ่เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องก่อนเซ็นไม่จำเป็นไม่ต้องเร่งรีบมากนะคะถ้าส่งตอนนี้เนี่ยทันยังไงก็ทันนะคะแต่ถ้ามาส่งท้ายๆรายการเนี่ยอาจจะไม่ทันนะคะแล้วก็ที่สำคัญสมมุติว่าเขียนผิดอ่ะอยากให้ช่วยเขียนเพิ่มอีกนิดว่าแก้ไขเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมอ่ะโอเครอบแรกเขียนผิดรอบที่2มาเขียนอีกรอบนึงอ้าวแล้วอย่างนี้ราคาไหนเนี่ยคือปอมไม่แน่ใจคือคุณผู้ชมอาจจะมีทั้ง2ราคาก็ได้นะคะยังไงถ้าบอกว่าแก้ไขแก้ก็ได้บอกว่าแก้แล้วก็เขียนยกทั้งกระบี่ใหม่อีกรอบนึงนะคะไม่อยากให้เขียนแยกด้วยนะคะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะคุณสายสุนีสวัสดีนะคะโอเคเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คุณผู้ชมตอนนี้คุณเอสบอกว่าขอรอแป๊บนึงถ้างั้นเดี๋ยวเราขอพักแป๊บนึงแล้วกันพักแป๊บเดียวนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มาจะในส่วนของช่วงที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้ต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ขอทักทายเพิ่มเติมคุณรินนะคะแล้วก็ยังมีคุณกฤษกรด้วยนะคะที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยคุณเอสย้ำอีกครั้งนึงนะสัมมนา
Road to the Star เปิดเส้นทางสู่ดวงดาวเทรดเดอร์มือทองนะคะ30พฤษภาคม6โมงถึง2ทุ่มนะคะงานนี้ฟรีนะคะจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยที่โรงแรมโนเวทเทลเพลินจิตชั้น9ฝากด้วยแล้วกันนะคะอยากให้สมัครเข้ามากันเยอะๆยังมีที่สำหรับทุกท่านอยู่นะคะอยากให้มาเนี่ยเทรดเดอร์3ท่านนะคะก็จะมีทางด้านของคุณเคนเนตคัมนะคะซึ่งเป็น Forex Master คุณเป๊กนะคะคุณปุญญวีบุญธรขจรCo-founder จาก Super Trader นะคะแล้วก็คุณพีบุญชนะวิวัฒน์วิสาทคิดนะคะฝากด้วยแล้วกันการลงทะเบียนง่ายๆก็แค่แจ้งชื่อนามสกุลกับปอมาทางอินบ็อกซ์แล้วก็บอกว่ามาร่วมสัมมนานี้นะคะอ่ะทีนี้คุณเอสยังไม่พร้อมอีกเหรอฮะกำลังติดต่ออยู่กำลังติดต่ออยู่นะคะคุณเอสคะฝากรับโทรศัพท์ด้วยนะคะเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เช้าวันนี้นะใครที่เพิ่งมานะอยากบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันบวกไล่กันมาตั้งแต่อเมริกานะคะยันเอเชียนะคะแล้วก็เอเชียเช้าวันนี้เนี่ยบวกกันแรงๆหลายๆประเทศเลยนะอย่างนิเคอินะบวกไป 1.07% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนตอนนี้ยังทรงๆตัวอยู่นะคะที่บวกแรงก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งหางเซ็งฮ่องกงบวกไป 1.52% แล้วก็มีทางด้านของอินโดนีเซียนะบวกไป 1.58% ฟิลิปปินส์นี่โอ้โหตอนนี้ 1.68% แล้วนะคะวันนี้เนี่ยไทยน่าจะไปได้นะเนี่ยเนาะเนี่ยบวกกันแบบว่าทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเซตเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดดูยังไม่เปิดนะคะก็วันนี้ที่แรงจะมีฮ่องกงฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียอยู่นี่นะคะประเด็นหลักๆก็คือว่าเมื่อคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาที่เป็นตัว CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยมันต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะมันก็เลยทำให้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยบวกขึ้นไปเพราะว่ามองว่าในส่วนของเฟดเองเนี่ยก็ไม่น่าจะเร่งรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่าเงินบาทวันนี้เนี่ยก็แข็งค่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะอยู่ที่31.93 บาทนะต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะวันนี้ต้องถามนักวิเคราะห์แล้วล่ะเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมบอกไปว่าเห็นกราฟนี่มาแรงเลยลงแรงเลยลงมาหลายวันทำการแล้วจะนับดูนี่นะ1 2 3 4วันลงทุกวันเลยเนี่ยตั้งแต่เปิดมาวันจันทร์นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันนี้ก็ติดลบไป10จุดนะวันนี้จะบวกได้หรือเปล่านะก็ยังไงก็ติดตามดูแล้วกันอ้าวนักวิเคราะห์พร้อมแล้วนะคะคุณเอสสวัสดีค่ะครับคุณป้อมสวัสดีครับโอ้ยเกือบตายคุณเอสทำไมครับคุยนานนะสิพูดยาวนานมากรอคุณเอสเนี่ยคุณเอสวันนี้ยังไงต่อเมื่อกี้เล่าทุกอย่างไปหมดแล้วนะว่าเมื่อคืนนี้สหรัฐเกิดอะไรขึ้นยังไงเอาทิปมาเจาะเมืองไทยเลยค่ะคุณเอสคะวันนี้ยังไงต่อมีรีบาวไหมจริงเราเห็นกระพริบก็ยังไม่รีบาวนะแต่ว่าตลาดจริงวันนี้ควรจะต้องรีบาวนะครับเพราะว่าคือคีย์ที่มันกดดันตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันก็เริ่มมีสัญญาณที่ผ่อนคลายลงมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ค่าเงินบาทที่วันนี้ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่านะครับบอนด์ยิลด์สหรัฐเริ่มลดระดับลงมาแล้วพอขึ้นถึง3เนี่ยมันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับดอลลาร์ก็เริ่มเป็นภาพของการพักตัวนะครับกลับมาเป็นอ่อนบ้างราคาน้ำมันก็ยังคงขึ้นอยู่พอกลับมาดูที่ earning ภายในก็ต้องบอกว่ากำไรเนี่ยอาจจะมีตัวเล็กบางตัวที่กำไรอาจจะดูเหวี่ยงไปบ้างซึ่งมันเป็นภาพที่เราคุ้นชินในช่วง2ปีหลังเพราะว่าสีดเรายังไม่ได้กระจายตัวดีมาก นะครับแต่ว่าพวกผลประกอบการบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่หรือตัวเล็กบางตัวเนี่ยก็ดูดีขึ้นแล้วก็ยังมีสัญญาณที่อินไลน์หรือว่าดีกว่าตลาดคาดเล็กๆนะครับผมเลยคิดว่าตลาดเองเนี่ยจริงในเชิงพื้นฐานไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแต่ว่ามันเป็นเรื่องตัวมูดละตอนนี้นะครับมูดของบ้านเราที่พอ3วันติดเนี่ยนะครับคือเราเล่นแบบอันเดอร์เพอร์ฟอร์มภูมิภาคนะครับคุณก็เริ่มกลัวว่าเราจะมีการปรับฐานท่าเดียวอย่างพวกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไหมนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ควรจะเหมือนแบบนั้นนะครับเพราะว่าในเชิงพื้นฐานเราเนี่ยต่างจากเขาของเขาเนี่ยสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจในระดับที่สูงนะครับแล้วก็ตัวเลขออกมาเนี่ยไม่ค่อยจะทำได้ตามเป้าแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้คาดการณ์การเติบโตที่สูงตัวเลขออกมาเนี่ยอินไลน์หรือว่าดีกว่าคาดนะครับเงินก็ไม่ได้เข้าบ้านเราในช่วงที่ผ่านมานะครับตัวนี้ผมเลยคิดว่าจริงๆแล้ว
ในเชิงฟันดัมเมนทัลมันต่างกันมีจุดที่ต่างกันอยู่พอสมควรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือสองประเทศนั้นเนี่ยน่าจะเตรียมที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมว่าวันนี้ต้องรีบาวนะครับต้องรีบาวคุยต้องรีบาวแล้วแหละนะครับผมให้นอรับไปที่1,700นะครับ40ค่ะ4กับ1,738นะครับอันนี้เป็นแนวรับนะครับก็จะวางค่อนข้างจำกัดนิดนึงต้านบนเนี่ยก็ดูที่1,758นะครับกับ1,766จุดครับค่ะเมื่อกี้เนี่ยนั่งดูในต่างประเทศนะในภูมิภาคเอเชีย2ประเทศนะเนี่ยทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียวันนี้บวกแรงนะคุณเอสอินโดนีเซียนี่บวกเป็น 1.61% แล้วก็ฟิลิปปินส์เส้น 1.68% เลยนะแสดงว่าวันนี้เราลีบาวแน่ๆป่ะจริงๆเขาเริ่มบาวกันมาวัน2วันแล้วแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่รีบาวแต่วันนี้ควรจะต้องรีบาวแล้วครับคุณไทยต้องรีบาวแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วคือสภาพคล่องภายในบ้านเรายังมีอยู่เยอะนะครับพี่เนี่ยว่าปัญหาของนักทุนตอนนี้ก็คือพอมันปรับมาเยอะเนี่ยคือรู้สึกว่าไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะครับเพราะว่าบางเซกเตอร์อะไรเงี้ยมันที่มันแข็งอยู่มันก็คือก็เล่นมาก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างกลุ่มพลังงานเองเนี่ยโดยเป็นเทรดดิ้งเนี่ยนะครับคนจะอินเวสต์ยาวก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะไปไกลกว่านี้ได้มากแค่ไหนนะครับพอมาดูกลุ่มแบงก์หลายคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจด้วยไอ้ FS9 จะยังไงนะครับมีเรื่องเยอะจังเนาะครับพอกลุ่ม ICT เองหลายคนก็ไปกังวลเรื่องการประมูลอีกซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวจิตวิทยาอย่างเรื่องซิกเตอร์ ICT เองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเลยในเชิงพื้นฐานณราคาตรงนี้ด้วยเพราะว่าการประมูล 4G ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ใส่ไว้ในประมาณการเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอกาสเห็นการบิดดิ้งที่แข่งขันแรงน้อยมากครับเพราะว่าอะไรทุกคนมีคลื่นในมือที่เพียงพออยู่แล้วนะครับการบิดก็คือจะบิดเท่าที่พอเพียงที่จะมาทำบริหารคลื่นเท่านั้นเองแล้วก็มีการตัดสิทธิ์นะครับบางค่ายที่ที่คิดโกงคราวที่แล้วเคยทิ้งคลื่นมานี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็เห็นว่าอุตสาหกรรมไม่มีหน้าใหม่เข้ามาแน่นอนการแข่งขันน่าจะเบาบางนะครับตัว IT ก็น่าจะเป็นจุดที่ยังคงน่าสนใจนะครับในเรื่องตัวย่อลงมานะครับแม้จะมีการปรับโพซิชั่นบ้างส่วนกลุ่มแบงก์เองก็รอนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวรอ FS9 ชัดๆหน่อยก็หุ้นมันลงมารับเกือบทุกอย่างแล้วนะครับก็รอเรื่องนี้มานานแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ earning ของกลุ่มแบงก์ Q2 เองที่ผลกระทบเรื่องค่าฟรีหุ้นก็ลงมาแบบ overreact ลงมาเยอะกว่าที่คิดด้วยนะครับครับจริงๆในเชิงพื้นฐานเนี่ยมันจริงหลายๆกลุ่มมันซื้อลงทุนได้นะครับแต่ว่าตัวนักทุนเองนั่นแหละนะครับที่อาจจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจบรรยากาศตลาดยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอนะครับเรื่องความเชื่อมั่นนิดนึงรอแพทเทิร์นกราฟนะหลายคนเล่นตามกราฟค่ะก็จะเป็นจุดที่เริ่มกลับมาก็ยังมองรีบาวด์อยู่ครับวันนี้ครับถามถึงในแง่นักลงทุนต่างชาติบ้างว่าเห็นขายตลอดเลยจริงๆผมไม่ได้กังวลกับตัวฝั่งฟอเรนเลยนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยฟอเรนที่ขายตอนเนี้ยนะครับก็ยังขายอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าดูแบบตัวเลขแบบออกเป็นรายวันหลายคนเห็นว่ามันเอาที่ไหนมาขายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าถ้าไล่ย้อนกลับไปหลัง08ด้วยเนี่ยนะครับดูเหมือนน่าจะขายหมดแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกว่าคือถ้าเราดูโพซิชั่นตัวฟอร์เรนเองนะครับก็ถือหุ้นไทยตอนนี้อยู่ที่ 32.3% ค่ะค่าเฉลี่ย10ปีหลังสุดอยู่ที่ 32.5 ก็คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูก่อนปี08ก่อนคริสต์เนี่ยนะครับเคยถือสาย4ถึงสาย 4.5 ด้วยแต่หมายว่าจริงแล้วเขามีสถานะที่จำกัดมากในหุ้นไทยตอนนี้นะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไหลออกอีกนะครับมันมีภาพหนึ่งครับจริงๆแล้วในเชิงของตัวแท็กติคอลเองนะครับในช่วงนี้เงินมาจะออกจากเอเชียกับทุกประเทศอยู่แล้วเพราะอะไรนะครับเพราะว่าMSCI China มันถูกเพิ่มหนักเป็นหลักนะครับเป็นบาสเกตเงินมันจะออกมาแต่การที่เงินไหลออกเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการกดให้ดัชนีลงแรงๆจะเป็นแบบฟริมออกเบาๆนะครับแต่เราหุ้นลงแรงเนี่ยจะเกิดจากคนไทยกันเองนี่แหละนะครับสังเกตดูคือพอมันตั้มรู้สึกตลาดไม่ดีเนี่ยคนไทยเริ่มขายกันมากๆหุ้นจะลงแรงนะครับเอฟเฟกต์ของฟอร์เรนเขาค่อยๆออกมานะครับปรับโพซิชั่นเพราะฉะนั้นพอพ้นเรื่องการแอดจัสต์โพซิชั่นของ MSCI ไปนะครับรอบนี้ตลาดก็จะเริ่มดู positive ขึ้นส่วนบ้านเราเองอยากเห็นโฟเข้าแบบต่อเนื่องต้องลุ้นนะครับเรื่อง confidence เรื่องการเมืองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องตัวเศรษฐกิจต้องฟื้นตัวเร็วกว่านี้นิดนึงผมคิดว่าภาพตลาดจะดีขึ้นตอนนี้ก็อดทนรอนิดนึงครับค่ะหุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นตัวไหนคะตัวแรกเป็นตัวโรงพยาบาลจุฬาลัตเลยนะครับซึ่ง CHG. เราไม่ได้แนะนำมานานมากแล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยจุฬาลัตเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่แนะนำบ่อยแต่นี่มันออกมาไม่ค่อยดีนะครับแย่ค่าต่อเนื่องแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนี่เริ่มทำได้ดีแล้วนะครับแล้วเห็นสายที่ดีคือตัว
รายได้จากตัวผู้ป่วยไทยเนี่ยเร่งขึ้นปีนี้เราเห็นว่าโรคระบาดมันเกิดขึ้นในคนไทยนะครับจะมีไข้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้าค่ะนะครับก็คุณปอมพาลูกไปฉีดได้บ้างว่าครับไม่รู้ว่าไข้เลือดออกโดนหมาแมวเนี่ยไม่ได้เลยนะเฮ้ยแต่หมาที่บ้านฉีดแล้วอ๋อฉีดแล้วใช่ไหมครับอันนั้นนับเป็นลูกใช่ไหมพิษสุนัขบ้าก็เริ่มระบาดนะครับฉีดหมดทุกตัวแล้วครับผมค่ะก็เพราะฉะนั้น CSGเมื่อวานนี้ปิดบาท99แต่วันนี้เปิดโดดเลยกันเพราะนี่มันเหมือนจะดีครับนี่มันออกมาดีคุณแอดนี่เพิ่งหันไปเห็นนี่ PO ของเซตเตรียมจะเปิดบวกแล้วนะเนี่ยบวกแล้วเลยครับพอหลังใช่ไหมว่าเขาได้ยินเราคุยกันเขาได้ยินเสียเขารู้โอเคอ่ะ CHG ต่อครับเอารับเท่าไหร่ดีคะก็จริงๆ CHG เนี่ยผมมองสองบาทสิบนะเทรดดิ้งแถวสองบาทยี่สิบกับสองบาทสามสิบนะครับมันจะเปิดเท่าไหร่อ่ะ CHG มันจะเปิด2.10บาทครับอ๋อแต่ควรจะรับต่ำกว่า2.10 บาทใช่ควรรับต่ำกว่า2.10 บาทนะครับแล้วสมมติถ้าเกิดมันเปิด2.10 บาทก็ยังไม่รับใช่ไหมไม่ต้องไรก็ปล่อยมันไปครับโอเคปล่อยมันไปโอเคสมมติว่ารับต่ำโอเคสมมติรับต่ำกว่า2.10 บาทแนวต้านก็จะให้2.20 บาทเนาะใช่2.20 บาทจะ2.40 บาทนะเป็นเป้าหลัก2.40 บาทตัวต่อมาค่ะเป็นไพลอนนะครับไพลอนรายงานงบออกมาค่อนข้างดีนะครับไพลอนนะ70 ล้านไพลอนเนี่ยเทรดดิ้งดูเป้า5 บาทนะครับกับแกปที่เขาเปิดทิ้งไว้นะครับบริเวณ15.20 บาทตรงนั้นก่อนครับ5.20 บาททีนี้เนี่ย14.20 บาทที่เป็นราคาปิดเมื่อวานนี้รับเท่าไหร่คะเราต่ำกว่า14.7เนี่ยเราเทรดได้ครับแล้วก็วางจุดถอยไปที่14 บาทไม่ควรย่อหลุดครับ14 บาทคัดมีอีกไหมคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น IVL IVL นะครับเมื่อวานนี้งบออกมาจริงๆก็ดีนะครับคอร์นิ่งก็ดีแต่ว่าตลาดปรับฐานแล้วหุ้นใหญ่แข็งมานานก็เลยโดนเทคมาเหมือนกันนะครับ IVL เนี่ยคือคนเล่นให้รู้เลยนะครับว่าจุดซอฟต์ลอสของเล่นรอบสั้นคือ59นะครับสำหรับคนไม่มีด้วยเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาระยะหนึ่งละนะครับแต่ว่าจุดนี้คือถ้าเราเทรดเนี่ยดูแนวรับ59ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยเราจะดูเทรดดิ้งข้างบน 61.5 นะครับกับ63ก่อนครับ63โอเคถ้าจะรับก็แนวต้าน2อันนี้นะคะแต่ห้ามหลุด59นะคะโอเค3ตัวเนาะครับค่ะ CHG Pylon แล้วก็ IVL นะคะคุณผู้ชมวันนี้ให้ไป3ตัวลองเลือกดูแล้วกันนะคะเป็นเทรดดิ้งทั้ง3ตัวเลยใช่ไหมคะเป็นเทรดดิ้งครับผมเนาะโอเคคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะชื่อหุ้นขออนุญาตเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยถ้าเขียนอะไรผิดช่วยเขียนว่าแก้แล้วก็ทั้งชื่อแล้วก็ทั้งราคาด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะดูมั่วแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคำถามมาพร้อมแล้วคุณเอสคะเราเริ่มกันเลย BJC ค่ะต้นทุน58.25 บาทตอนนี้57 บาทค่ะที่ปิดเมื่อวานนี้จริงๆเราจะเริ่มเห็นตัวกลุ่มหนึ่งนะครับที่เล่นแล้วสบายใจแล้วอยู่ก็เริ่มปรับฐานลงมา3 วันนะครับช่วงที่ตลาดแบบอันนี้เป็นฟอร์มแย่ๆเลยคือกลุ่มค้าปลีกเนี่ยแข็งมานานมากนะครับแต่พอตลาด3วันที่แบบรีแอคแย่เนี่ยนะครับเราเห็นว่านักทุนเนี่ยมันมีจิตวิทยาเรื่องนึงคือพอตลาดมันเริ่มปรับเนี่ยมันจะเริ่มมีการกลัวด้วยเอ๊ะเซกเตอร์ที่ยังไม่ลงนะครับมันจะโดนด้วยหรือเปล่ากลัวจะโดนขายแล้วก็เลยเล่นก็เนี่ยแหละจังหวะกันก็ไอ้ด้วยความกลัวเนี่ยไปทำให้ดึงมันลงมาด้วยไงใช่ครับก็เลยเหมือนชิงจังหวะกันนะครับมันก็เลยปรับลงมาแต่จริงต้องบอกว่าเซกเตอร์นี้เซกเตอร์ที่ดีนะครับจริงๆทั้งกลุ่มขับเนี่ยดีแล้วหุ้นนะควรจะต้องเอาเพอร์ฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ลงมาเนี่ยซื้อลงทุนได้นะจริงๆผมชอบตัว CPO Robin Global พวกเนี้ยนะครับลองดูแล้วกันส่วน BSC โซนนี้ก็พอเล่นได้ครับแต่วางจุดถอยนิดนึงถ้าเป็นเทรดดิ้งเนี่ยดูแนวรับ56ไม่ควรหลุดนะครับ56ห้ามหลุดแล้วก็เทรดดิ้งข้างบนดูการกลับตัวไปที่50-60 บาทก่อนครับ58แล้วก็60บาทโอเค56ห้ามหลุดนะคะIVL เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะถือว่าเป็นการตอบแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะถามมาพอดีเลย RS ค่ะ S ยังไม่มีโอ้โหอ่ะ22.80 บาทรับไหมคะ RS ที่มีน้อยซึ่งตัวคือเขาผันตัวเองมาเป็นเครื่องสำอางดิจิตอลทีวีแล้วก็มีขายเครื่องสำอางแล้วก็โฆษณาในเครื่องสำอางบางส่วนก็เข้ามาในช่องเขาค่ะเยอะแล้วมีประเด็นข่าวว่าไอ้บางตัวเนี่ยนะครับที่โฆษณามันไม่ผ่านอย.นะครับมันเลยเป็นจุดยาลบเข้ามาแต่ว่าเท่าที่เช็คผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารบอกว่าตรงนี้มันไม่ได้กระทบเยอะนะครับเพราะว่าเขามีโฆษณาอื่นที่รออยู่ที่จะเข้ามาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็เป็นภาพที่ผู้บริหารบอกว่ามันไม่ได้กระทบนะครับแต่ว่าหุ้นก็ช่วงขาปรับด้วยนะครับแพทเทิร์นมันเป็นลบก็เลยย่อลงมาจริงไอ้ที่ผมอยากให้มองธุรกิจค้าปลีกกลางยาวจริงแล้ว
ที่เขากำลังทำอยู่เครื่องสำอางเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีวานารับ23บาทนะครับแล้วก็จุดที่ไม่ควรย่อหลุดเลยคือบริเวณ23เป็นจุดในการรับนะครับแนวที่ไม่ควรย่อหลุดเลยคือบริเวณ22บาทครับสำหรับตัว RS ส่วนการดีดตัวกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับเราจะมองที่เส้น200วันก่อนคือ23.75 นะครับแล้วก็25บาทครับผมแล้วก็25โอเคตลาดเปิดแล้วบวกมา3จุดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเขาเปิดแป๊บหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1,750.20 จุดนะคะบวกไป 3.31 จุดหรือว่า 0.19% นะคะแนวต้านวันนี้1,758แล้วก็1,766นะคะแนวรับ1,744แล้วก็1,738ค่ะต่อ BEM BEMต้นทุน7.80 บาทค่ะตอนนี้7.70 บาทต้นทุน7.80 บาทตรงที่โอ้โหดูชนเยอะจังเลยตรงนั้นเบมคือถ้าเป็นเทรดดิ้งเนี่ยนะครับผมให้กรอบไว้อย่างนี้นะครับ 7.5 นะครับเป็นจุด stop loss นะครับเทรดดิ้งข้างบนดู 7.9 กับ8.20 บาทนะเป็นเป้าหลักตรงนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอินเวสต์ยาวๆก็สามารถลงทุนได้นะนะครับคือมองยาวๆไปสัก5-6 ปีนะครับเพราะว่ามันก็ต้องรอเรื่องการขยายรถไฟนะครับว่า BM เป็นหุ้นที่เล่นเวอร์ชันแพงแต่ว่าเราพอจะรู้นะว่าวงจรการลงทุนของบ้านเรากำลังมาแล้วก็จะมีโอกาสที่การเชื่อมโยงนะครับรถไฟฟ้านะครับรถไฟใต้ดินจะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแต่ถ้าถามผม BM กับ BTS เพราะเป็นหุ้นคล้ายๆกันนะครับในลักษณะธุรกิจคล้ายกันเนี่ยคือตอนนี้ผมชอบ BTS มากกว่านะครับผมคิดว่า BTS เองเนี่ยมันรอโกรธคาตาลิสต์มานานแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับตัวโกรธเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าเขาจะโตยังไงอีก1ปี3ปีข้างหน้าอะไรอย่างที่ก่อนนั้นเนี่ยขายตัว BTS GAF ล็อกเงินมาเพื่อรออินเวสต์ในเรื่องตัว PPP นะครับคือการร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชนครับคือเบมเนี่ยเขาต้นทุน7.80 บาทเพราะฉะนั้นถ้าจะถือยาวก็จะดีหรือว่าถ้าเล่นเทรดดิ้ง 7.5 ต้อง stop loss คือยิ่งพูดแล้วอยู่ยิ่งลงไงไม่รู้เนี่ยแต่ว่าจะถือยาวก็ได้นะแต่ว่าคุณเอสบอกว่าคุณเอสชอบ BTS นะคะถามถ้างั้นถามให้เผื่อสมมุติว่าตอนนี้โอ้สนใจ BTS เหมือนที่คุณเอสบอก 9.20 บาทบนกระดานรับที่เท่าไหร่คะแนวรับอยู่ที่ 9.10 บาทนะครับแล้วก็ฐานหลักๆคือ9บาทค่ะนะครับผมเป้าของการเทรดดิ้งก็ดูแถว9.60 บาทกับ9.80 บาทก่อนครับ9.80 บาทโอเคโรบินส์เมื่อกี้คุณเอ็ดบอกว่าเป็นตัวที่ชอบนะในกลุ่มค้าปลีกก็จะมี CPO กับโรบินส์นะคะคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่มีอยากจะรับมีตัวนี้ซื้อได้เลยครับ62.25 บาทตัวนี้นะครับกับตัวเหนือ 64.25 จะเป็นขึ้นระยะสั้นรอบใหม่นะครับแล้วก็เป็นการยกฐานขึ้นไปเพื่อไปลุ้นเบรก 67.25 อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนนี้อยากให้สะสมกันนะครับเพราะรอบของค้าปีกเนี่ยผมคิดว่าจะค่อยๆมาแล้วก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับค่ะโอเคเนาะมันลงมาให้รับแล้วก็ค่อยๆนะคะมาลีต้นทุน20.10 บาทโอ้ยวันนี้ก็เปิดลงด้วยวันนี้ขึ้น XD หรือเปล่าหรือยังไงลบ Q1 ออกมาไม่ดีนะครับออกมา9ล้านบาทค่าใช้จ่ายหลายๆส่วนเยอะนะครับอย่างนั้นอยู่ก็ทำให้หุ้นที่ก่อนหน้าเนี้ยนะครับเป็น growth stock ที่เติบโตดีช่วงหลังเริ่มมีปัญหาเรื่อง order นะครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างใหม่ก็เริ่มปรับลงมานะครับก็อาจยังไม่ต้องรีบเข้าไปนะครับอยากให้ตัวนี้ผมไม่ขอตอบในเชิงที่นี่ข้อแล้วกันลองหาบทวิเคราะห์อ่านดูก่อนนะครับว่าอุตสาหกรรมจะฟื้นตรงไหนราคาตรงไหนน่าซื้อนะครับคือต้องดูบทวิเคราะห์แล้วกันมีต้นทุนนะสิคุณเอส20.10 บาทเนี่ยไปกลับไปดูบทวิเคราะห์ก่อนแล้วกัน20.10 บาทก็กลับไปดูบทวิเคราะห์ก่อนครับว่านักวิเคราะห์เขาว่ายังไงว่าจะซื้อตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับนะคะโมโนครับต้นทุน4.20 บาทครับโมโน4.20 บาทใช่ไหมครับโมโนเนี่ยนะครับ Q1 ออกมาค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็ตัวที่กดคือตัว MVAS นะครับธุรกิจที่เคยสร้างรายได้เขาก่อนที่เขาจะได้ดิจิตอลทีวีมาจริงรายได้จากตัวดิจิตอลทีวีเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยสำหรับตัวโมโนนะครับแต่มาดูเรื่องตัว investing เราเห็นแล้วว่าตอนนี้ตัวทางการก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับกด cancel หรือพวก SMS พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับทุกค่ายทุกมือถือเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่กดในเรื่องตัว earning ของโมโนนะครับในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่ารายได้จากตัวดิจิตอลทีวีกลับมาเร็วไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาจะพยายามผลักดันโมโนแม็กนะครับมาสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วง Q3 นะครับเพราะฉะนั้นโมโนเองเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นนะครับ
ไม่ต้องซับล้อแล้วก็หุ้นกำลังซึมซับปัจจัยลบหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าตรงไหนที่จะซื้อเพิ่มนะครับเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงครับต้องรอพื้นฐานกลับตัวจริงๆอารุกยาวๆเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าสั้นๆเนี่ยต้องรอการปรับอูแหงเรื่องนี้นิดนึงครับก็ผมให้แนวรับหลักไว้ที่บริเวณ3.25 บาทนะครับผมจะเป็นแนวรับหลักครับค่ะก็คือถือไว้ก่อนใช่ไหมคะ4.20 บาทแต่ยังไม่ซื้อเพิ่มนะครับรอก่อนนะครับโอเคปตท.ยังไม่มีค่ะตอนนี้56.25 บาทปตท.เป็นเทรดดิ้งนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเทรดดิ้งดูราคาน้ำมันประกอบเป็นหลักด้วยนะครับโดยเทรนด์นะโดยเทรนด์แล้วกันนะครับยังเป็นสร้างเทรนด์ขาขึ้นแล้วก็พักอยู่ในเทรนด์อยู่ทั้งหมดนะครับจุดถอยนะครับอยู่ที่55 บาทหลุดสต็อปลอสนะครับสำหรับปตท.ค่ะนะครับถ้าเทรดดิ้งข้างบนเนี่ยดูที่57.75นะครับแล้วก็59.5ก่อนครับ59.5โอเคต่อมานะคะถามถึงตัว Bland แต่ว่าเป็น Wall 4 Bland Wallan 4ขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนผมขออนุญาตไม่ตอบด้วยครับขออนุญาตตอบเป็น Bland ได้ไหมโอเคผมไม่คืออย่างนี้คือบิลแลนด์วอลซีเนี่ยกำลังจะหมดอายุนะครับแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าราคาแปลงมันคือเท่าไหร่2บาทค่ะเพราะฉะนั้นราคาแปลง2บาทเนี่ยถ้าราคาไม่เกิน2บาทแวลูไม่มีนะนะครับเทรดวันสุดท้ายคือวันที่6มิถุนายนไม่รู้ทราบกันหรือเปล่านะครับต้องเช็คกันนิดนึงหรือให้เข้าใจข้อมูลกันนิดนึงก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดบิลแลนด์วิ่งขึ้นไปทะลุ2บาทวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละแวลูของบิลแลนด์วอลซีจะมานะครับนั่นแหละทีนี้ตอนนี้มันเลยมีการเก็งกำไรว่าอู้แม่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็เห็นการโยกในเรื่องตัวอีเวนต์จากศูนย์เศรษฐกิจที่ปิด3ปีเนี่ยมาอิมแพคเยอะขึ้นอย่างเมื่อวานเนี่ยหุ้นขึ้นมาเพราะว่ามันมีการประกาศว่าตัวงานหนังสือนะครับตัดสินใจแล้วว่าจะมาจัดที่ Impact เมืองทองที่อิมแพคนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นก็ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณถ้าเล่นวอลสีเนี่ยคุณเป็นนักเก็งกำไรนะครับคุณกำลังคาดว่าบีแลนด์แม่จะวิ่งทะลุ2บาทขึ้นไปนะครับถ้าไป2.10 บาทบีแลนด์วอลซีมันก็จะมีมูลค่ามาสัก10 ตังค์อะไรเงี้ยเพราะคุณต้องรู้ก่อนนะครับในเชิงนี้เพราะผมจะไม่ตอบในเชิงเทคนิคเข้าให้สำหรับตัวบีแลนด์วอลซีผมจะตอบในตัวบีแลนด์แม่แล้วกันนะครับว่าแพทเทิร์นขาขึ้นดูดีนะครับ 1.9 ไม่ควรย่อหลุดนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยลุ้นนะครับขึ้นไปเทสที่แนวต้าน 1.96 ก่อนครับถ้าผ่าน 1.96 ได้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะทะลุ2บาทขึ้นไปนะครับสำหรับบีแลนด์เราจับตาดูครับโอเคค่ะต้องดูควบคู่ไปด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าตัววอลแลนด์เนี่ยดูนโยบายเขาด้วยนะว่าเกณฑ์เท่าไหร่ยังไงนะคะABM ต้นทุนบาท43ค่ะ AB Boy แล้วก็ M Mike ครับ ABM เป็นหุ้น IPO หน้าใหม่นะครับเวลา IPO หน้าใหม่เข้ามานะครับนักลงทุนก็จะคาดหวังกันสร้างฐานเพื่อจะดิบกลับไปที่วัน IPO นะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับแม้ว่าจะสร้างฐานอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีแพทเทิร์นแบบนี้ไม่เล่นนะครับค่ะมีต้นทุนอยู่บาท43นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่ 1.3 ไม่ควรหลุดถ้าหลุดมันจะไหลทำโลใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเบรก 1.5 นั่นแหละนะครับจะเป็นจุดที่น่าจะคอนเฟิร์มได้ว่าน่าจะเป็นขึ้นนะครับโอเคก็ลุ้นที่ 1.3 นะคะมันใกล้มากเลยอีกนิดเดียวเองอ่ะครับโฮมโปรต้นทุน14 บาทค่ะคุณผู้ชมโพสต์หุ้นต่อได้เรื่อยๆเลยนะคะยังเหลือเวลาอีกเยอะเลยค่ะครับโฮมโปรราคานี้ก็พอซื้อลงทุนได้ครับนะครับซื้อลงทุนได้ตอนนี้ต้นทุนเขาอยู่ที่14 บาทนะคะก็ถือไปได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงค่อยๆกลับมา14.4-15โอเคฮัลโหลนะครับผมครับค่ะWorkpointต้นทุน62.25 บาทค่ะตอนนี้61.50 บาทครับ Workpoint ก็ผลของการดำเนินงานผมไม่ได้เจอออกมาหรือยังนะครับแต่ rating เขาชะลอลงมาเรื่อยๆนะเป็นที่มาว่าหุ้นมันก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่าจะปรับขึ้นค่าโฆษณาได้เยอะอีกไหมเพราะ rating ก็เริ่มแพ้โมโนแล้วรายได้ค่าโฆษณาโมโนต่อนาทีก็ถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมหุ้นโครงสร้างฐานตัวนี้แหละครับ60-65นะครับปัจจัยหนุนก็ก่อนวันที่25เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่ามาตรการช่วยเหลือดิจิตอลทีวีออกมาเป็นทางการเนี่ยหุ้นก็จะมีรอบของการเล่นรอบอีกรอบครับค่ะโอเคถ้างั้นก็ต้นทุน62.25ก็ดูลุ้นที่60 บาทอย่าให้หลุดเนาะแล้วก็แนวต้านให้65นะคะไพโอเนียร์มอเตอร์ค่ะไพโอเนียร์มอเตอร์ไพโมต้นทุน2.70 บาทตอนนี้2.60 บาท
พีโมนะครับค่ะไม่เคยอ่านถูกทีเพราะอะไรบางทีก็บางท่านก็บอกว่าไพโมบางท่านก็บอกพีโมครับไพโมเนี่ยนะครับดู2.50 บาทนะครับเป็นแนวรับหลักแล้วก็ถ้าหลุด2.40 บาท stop loss นะครับการเก็งกำไรนะครับถ้าดูชันแนลของการไซด์แวบขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายสั้นๆนะครับที่พอคาดหวังได้ก่อนเนี่ยครับก็จะเป็นบริเวณทุนเลยหรือเปล่าเนี่ย2.80 บาทนะครับกับ2.90 บาทครับไกลมากเลยโอเคแต่2.40 บาท stop loss นะจ๊ะบ้านปูต้นทุน19.70 บาทบ้านปูก็จะไม่ออกนะครับตอนนี้ก็รองบที่หนึ่งแต่งบออกก็อย่าตกใจกันก็ขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าที่ขาดทุนมันเป็นเพราะเรื่องตัวผลของคดีความนะครับถ้าไปดู call earning เองจริงๆต้องบอกว่าน่าจะออกมาใช้ได้แหละนะครับสำหรับตัวบ้านปูแต่ว่าก็คงมีผลลบในเรื่องตัว FX loss เหมือนกันว่าค่าเงินแข็งคือบ้านปูเนี่ยต้องเป็นค่าเงินที่อ่อนนะครับถึงจะเป็นภาพบวกต่อเขาดังนั้น earning Q1 เดี๋ยวรอดูกันนะครับแต่เวลาเทรดบ้านปูเนี่ยพอหลังก็บอกไปเนี่ยให้ดูราคาถ่านหินประกอบแล้วกันนะครับถ้าราคาถ่านยังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นภาพที่หุ้นมีโอกาสที่จะค่อยไต่ระดับขึ้นไปตอนนี้เนี่ยราคาถ่านขึ้นมาจาก692นะครับที่หุ้นมันปรับฐานลงไปเยอะๆแถว19.18 บาทเนี่ยนะครับตอนนี้มายืนที่ 101.5 แล้วนะครับก็ขึ้นจากเมื่อวานประมาณเกือบ1เหรียญนะครับวันนี้บ้านปูเองน่าจะมีโอกาสไต่ระดับขึ้นมาแล้ววันนี้จะเป็นการประกาศงบด้วยนะผมเข้าใจว่าไม่กลางวันก็เป็นช่วงเย็นนะครับแล้วอย่างนี้คือต้นทุน19.70 บาทอันนี้เมื่อกี้คุณเอ็มบอกว่างบออกมาไม่ดีเราควรจะออกก่อนไม่ใช่ไม่ดีครับงบออกมาเนี่ยขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้อยู่แล้วนะคุณฟอมเพราะว่ามันเป็นผลคดีความแต่ว่าโอเปอเรชั่นน่าจะโอเคแล้วเราควรจะออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแค่เก็งกำไรไม่อยากรองบเนี่ยดีขึ้นมา20.2 นะครับจนถึงบริเวณ 20.7 ก็อาจจะเป็นเทรดดิ้งแกปไปนะครับแต่หลังงบออกแล้วหุ้นมันจะดีขึ้นนะผมคิดว่าถ้าราคาฐานหินยืนระดับนี้เนี่ยหุ้นมันจะขึ้นได้ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าถามคำแนะนำผมถ้าดูราคาฐานยืนร้อยได้เนี่ยผมอยากให้ถือลงทุนมากกว่าเพราะว่าชั้นมันถูกเนี่ยครับผมถ้างั้นถือลงทุนดีกว่าครับเนาะก็ว่างั้นแหละพอฟังทั้งหมดเนี่ยคือถือลงทุนครับตัวนี้คือถ้างั้นถ้าเกิดสมมติว่าดูราคาฐานประกอบโอเคสมมติถ้าเกิดมันลงมาสามารถที่จะรับเพิ่มได้อีกไหมคะสมมติว่าแล้วลงมาเพราะงบเนี่ยให้ซื้อเลยนะครับให้ซื้อแล้วก็ให้ดูราคาถัดไว้ถ้าไม่หลุดร้อยเนี่ยตัวนี้จะมีอัพไซด์นะครับแถว21-22 บาทก็ไปได้ครับโอเคถ้างั้นอดทนหน่อยนะคะอาจจะแบบมีช่วงทำให้หวั่นใจได้นะคะSTA ต้นทุน12.8ตอนนี้11.9 STA นะครับก็เดี๋ยวผมขอดูราคายางนิดหนึ่งนะครับเข้าใจว่ายางตัวค่อมตอนนี้เดี๋ยวให้คุณเอ็ดดูแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมต้องดูยางราคายางโตค่อมที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นประกอบด้วยครับราคายางจริงๆถือว่าค่อยๆฟื้นตัวจากปลายเดือนมีนานะครับคือ Q1 เนี่ยต้องบอกว่าราคายางไม่ดีนะครับแต่ Q2 ก็ถ้าดูราคาตรงนี้ Q1 ยังดูดีกว่าด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นเทรดดิ้งนะครับสำหรับตัว SCA ต้องเป็นเทรดดิ้งก็ต้องลุ้นราคายางกลับไปนู่นนะครับ200-220ให้ได้นะครับตอนนี้ก็คือมีสัญญาณของการฟื้นตัวอยู่แถว177จากโลแถวบริเวณ 160.2 ค่ะหุ้นก็คงเป็นลักษณะการย่ำฐานผมไม่แน่ใจว่าearningออกหรือยังถ้า SCA earningยังไม่ออกเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเข้ามาเล่นนะนะครับแต่ถ้างบออกแล้วเนี่ยสามารถเทรดดิ้งได้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าearningจะดีไหมคือต้นทุนตั้ง 12.8 น่ะ12.8 เนี่ยคือแพทเทิร์นเนี่ยเหมือนกำลังพยายามจะกลับตัวแหละเพราะมันเป็นเฟดตามราคายางแต่ว่าถ้าเกิดearningออกมาแย่เนี่ยจะโดนกดลงมาอีกรอบนึงคุณผู้ชมลองไปดูความเห็นบทวิเคราะห์ต่างๆอื่นๆประกอบด้วยว่าเขามองกันยังไงแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยให้สัมภาษณ์ยังไงบ้างมันน่าจะมีบอกถึงแนวโน้มด้วยเนาะว่า Q1 จะเป็นยังไงเอ้ยไม่ใช่สิ Q1 ถูกละ เริ่มงงตัวเองนะลองกลับไปดูนิดนึงนะคะให้เลือกระหว่างบำรุงราษฎร์กับโรงพยาบาลกรุงเทพเอาตัวไหนดีคะถ้าเป็นลงทุนสบายใจยาวๆเนี่ยก็เลือกโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเลือกแบบเอาปีนี้นะครับ
จังหวะดีตัวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นวงลาดนะครับราคานี้ครับค่ะต้องถามตัวเองก่อนเนาะว่าเอาแบบไหนถ้างั้นให้แต่ว่าในการรับนี่สามารถรับได้เลยทั้งคู่ใช่ไหมคะใช่ครับราคานี้ซื้อได้ทั้งคู่ครับเพราะโอเคสบายใจลงทุนยาวๆ BDMS แต่เอาแค่ปีนี้บำรุงราษฎร์นะคะKKP ธนาคารเกียรตินาคินยังไม่มีค่ะครับกลุ่มแบงก์ก็เจอค่อนข้างแย่กันทั้งอินดัสทรีนะครับตอนนี้หลากหลายประเด็นที่รออยู่เกียรตินาคินนี่จะมีต้านนะครับบริเวณ 69.25 นะครับถ้ากลับตรงนั้นเนี่ยก็จะรู้เป็นกลับตัวขาขึ้นระยะสั้นนะครับเพื่อดูกลับในเทรดดิ้งในการสัก72-74บาทครับผมก็ดูตรงนั้นก่อนแล้วก็ถ้าเล่นเทรดดิ้งก็ดูวางโลไว้66ถ้าหลุด stop loss ครับค่ะโอเค CPO ต้นทุน88.65 บาทถัวดีไหมคะ CPO ต้นทุน 88.65 ตรงนี้ซื้อได้ครับ85บาทซื้อได้เลยนะครับตัว CPO ครับผมค่ะด้านบนก็ดูที่เดิมก่อนแถว 88.25 ครับค่ะแสนสิริต้นทุน2.24 บาทถัวดีไหมคะสิริเข้าใจว่าearningยังไม่ออกนะครับรอearningออกค่อยซื้อดีกว่าครับแต่สิริครับโอเคก็สามารถถัวได้เนาะสำหรับตัวนี้รอก่อนนะคะแล้ว Week and Hook Land นะคะต้นทุน3.60 บาทแต่มันอยู่ IIK จะถัวดีไหมตัวนี้ผมไม่ทราบเชิงพื้นฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำครับโอเคแพทเทิร์นก็ยังไม่น่าสนใจครับผมค่ะทีนี้ต้นทุนที่3.60 บาททำยังไงดีต้นทุน3.60 บาทแล้วครับคือไม่ถัวแล้วล่ะเพราะว่าไม่แน่ใจในเรื่องของ อะไรนะพื้นฐานแต่อย่างเมื่อกี้แสนสิริเนี่ยเข้าใจคือไม่แน่ใจว่ามีบทวิเคราะห์ในตลาดไม่ลองดูของคอนเทนต์ดูนะครับในเว็บเซ็ตเทรดถ้ามีก็ลองอ่านดูเพิ่มเติมประกอบการลงทุนแต่ว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะครับคือแพทเทิร์นอย่างเงี้ยฐานเขา2.50 บาทเนี่ยนะครับจนถึง2.40 บาทไม่ควรหลุดคือถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยโอ้โหก็เหนื่อยนะครับครับผมคือจริงๆมันเลยจุดคัทลอสมา 2-3 จุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหลุด 2.5 2.4 ไม่ดีแล้วนะครับผมลองดูจุดในการที่อาจจะต้องวางโพซิชั่นนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะถอยออกมาสักบางส่วนไหมเพื่อไปดูตัวอื่นอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไม่รู้ภาพพื้นฐานครับค่ะดีกว่านะซุปเปอร์ต้นทุนบาท 29ตอนนี้บาท 17ซุปเปอร์นะครับก็จริงๆพยายามทำขาขึ้นระยะสั้นขึ้นมาแล้วนะครับเบรกบริเวณ 1.26 ได้จะเป็นขาขึ้นระยะกลางค่ะเทรดดิ้งนะครับวางจุดถอย 1.12 ถ้าหลุด stop loss เลยนะครับค่ะครับอันนี้ก็ดู 1.26 เป้าหมายแรก 1.26 โอเคSTPI บอกว่าต้นทุน8บาทจะถัวหรือว่าจะคัดดีตอนนี้5.20 บาทก็คือตรงนี้ก็ถือไปก่อนนะครับถือไปก่อนเพราะว่ามันมีคือหุ้นเนี่ยไม่มี earning หรอกตอนนี้นะครับเพราะไม่มีงานในมือแล้วหุ้นก็รีดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าคือโครงการเขาเนี่ยเขาเพิ่งหวังงานโมดูลนะครับโครงการ LNG ขนาดใหญ่ซึ่งโครงการที่พร้อมที่สุดในปีที่แล้วกลายไปว่ามันเลื่อนนะครับเพราะว่าปิโตรนัสตัดสินใจที่จะไม่ลงทุนนะครับนั่นก็ทำให้ตัวหุ้นเองเนี่ยเหมือนหมดประเด็นเลยนะครับแต่ว่าปลายปีเนี่ยมันจะมีงานใหม่อีกอันนึงนะครับแล้วก็มันมีข่าวว่าตัวโครงการ Pacific Northwest ที่ปิโตรนัสแคนเซิลไปนะครับมันมีนักทุนบริษัทจากจีนเกาหลีญี่ปุ่นจับมือกันอาจจะรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาอีกรอบนึงคือเป็นโครงการที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นหุ้นมันเลยเป็นลักษณะการดีดตัวขึ้นมารับข่าวล่วงหน้าคือมีคนมาเล่นแบบเป็น bottom out นะครับเป็นคนที่เล่นแบบไม่ได้สนใจ earning นะภาพนี้นะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่า earning อาจจะยังไม่ดีเพราะตอนนี้คงต้องถือรอไปก่อนครับเพราะว่าหุ้นเองในเชิง book value มูลค่ากิจการทั้งหมดก็สูงกว่าตรงนี้อยู่เพียงแต่ว่า earning ไม่มีก็ต้องรอครับผมค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดอยากจะถัวจะถัวที่เท่าไหร่ดีอะคะคือมันก็จะพูดค่อนข้างยากต้องรอเห็นไทม์เฟรมชัดเจนว่ามันจะมีใกล้กันประมูลจริงไหมถ้าจะถัวตรงนี้ก็แสดงว่าเราเบสว่าปลายปีเนี่ยมันจะมีผลงานใหม่หุ้นก็จะขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะไปครับโอเคถ้างั้นใจเย็นๆรอดูสถานการณ์นะคะครับผมPSTC ต้นทุน83 สตางค์ตอนนี้75 สตางค์ครับ PTC งบยังไม่ออกนะครับก็นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ผลประกอบการประมาณสัก20 กว่าล้านบาทนะต้องบอกว่ากำไรก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันยังมาช้านะนะครับเพราะฉะนั้นพอนี้มันยังไม่ได้มาเร็วมากหุ้นก็เลยเหมือนไซด์เวย์แต่วันนี้ก็คือมีข้อดีนะเป็นจิตยางตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านิดนึงเข้ามาเพราะว่ามีการให้ข้อมูลว่าแผน PDP ใหม่เนี่ย
ยังรับซื้อพวก renewable เหมือนเดิมนะยังสนับสนุนเหมือนเดิมนะวันนี้เราเห็นเลยว่าพวก TPCH Better World Green อะไรพวกนี้นะครับพวกโรงไฟฟ้าที่อิงพวกขยะนี่เริ่มดีดตัวขึ้นมานะครับพวกโรงไฟฟ้าทั่วไปก็เริ่มขยับขึ้นPTC ก็แนวรับ 0.74 นะครับแนวต้าน 0.80 นี่อยู่ในกรอบนี้ครับต้องเบรก80ตังค์ขึ้นมาแข็งๆอ่ะถึงจะเป็นเทรนด์เชิงเทคนิคว่าเป็นขึ้นนะครับค่ะถ้างั้นลงมาอย่างนี้ถ้าเล่นแบบตามกรอบเมื่อกี้ที่คุณเอสให้ไว้ลงมารับเพิ่มได้ไหมคะเพราะต้นทุนเขา83ตังค์ก็ยังสามารถซื้อได้ครับถ้างั้นเอาตามนั้นไปก่อนนะคะตามกรอบไปนะ74ตังค์แล้วก็80ตังค์นะคะ TU Thai Union ยังไม่มีตอนนี้18.40ค่ะTU นะครับพองบออกมาดาวเกตกันใหญ่เลยนะครับมุนก็เป็นซิกแซกอยู่จริงๆในเชิงพื้นฐานตอนนี้ผมเฉยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักทุนแบบยาวๆนะเพราะว่าพวกราคาทูน่ามันผันผวนมากเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นซึ่งมันกดต่อเออร์เน็งตัว TU โดยตรงนะครับปีที่แล้วปัญหาของ TU คือโดนราคาทูน่าสูงนะครับเออร์เน็งเลยแย่เพราะว่าซึ่งเวลาตอนที่ขายปลากระป๋องก็ยังราคากระป๋องเท่าเดิมบางทีมีโปรโมชั่นด้วยไม่ได้ทำตามต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นผมให้กรอบไว้แนวรับ 17.9 ไม่ควรหลุดนะครับเป็นจุดสต็อปลอสด้วยค่ะเทรดดิ้งส่วนเป้าหมายเทรดดิ้งข้างบนดู19บาทครับผม9บาทนะคะแต่ว่าถ้าถือยาวได้ก็ยาวได้ใช่ไหมคะถ้ายาวๆเลยนะครับต้องยาวๆไม่ใช่ยาวๆเฉยๆนะครับ CKP CK Power ตอนนี้4บาทรับที่เท่าไหร่ดีคะแนวรับ 3.96 นะครับด้านบนก็ 4.06 ค่ะกับ 4.14 ครับผม 4.14 ตัวนี้โอเคนะดูดีเนาะแพทเทิร์นดูโอเคแต่ผมไม่แน่ใจผมเหมือนเห็น earning ออกมาคร่าวๆนะไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับแต่ไม่ได้ดูครับผมโอเคอันนี้เป็นในแง่เทคนิคไปก่อนนะคะ LPN ต้นทุน12บาทจะทิ้งดีไหมคุณผู้ชมใช้คำนี้เลยนะตอนนี้9บาท60 earning ออกมาแย่นะครับก็ยังไม่ฟื้น property แล้วก็กำลังซื้อของตัวคอนโดฐานล่างนะครับเดี๋ยว RPN ก็ยังไม่ฟื้นนะครับตอนนี้เองอ่ะโอ้หุ้นดูเหมือนจะทำนิวโลหรือเปล่าขอดูแป๊บนึงนะครับลงมาเรื่อยๆนี่ลงยิ่งพูดยิ่งลงนี่นิวโลเป็นนิวโลในรอบเกือบจะ10ปีเต็มนะครับตั้งแต่ปี11ละนะครับผมนี่ไงตั้งแต่ปี11คือหลังพ้นช่วงไครซิสมาค่ะLPN ก็คงต้องรอพัฒนาการของตัวอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่า property เองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ฟื้นนะครับในเซกเตอร์จริงๆที่คาดหวังกันก็คือ Q1 เนี่ยเป็น bottom out ของ earning ของทั้งกลุ่มนะนะครับแล้วก็ Q2 เริ่มมีสัญญาณ pre-sale ซึ่งหลัง earning ในกลุ่มน่าจะดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึง RPN นะครับหมายถึงว่าในกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้น LPN ต้องไปดูบทประกอบนิดนึงนะครับผมเห็นส่วนใหญ่คือเขาดาวเกรดกันออกมาเนี่ยเป็นที่มาว่าหุ้นพองบออกมันก็ยังลงอยู่ครับผมทิ้งดีไหมคะบายบายเลยไปอ่านบทวิเคราะห์พื้นฐานประกอบแล้วกันว่ามันจะฟื้นช่วงไหนยังไงแล้วก็รอได้ไหมนะครับให้คิดอย่างนี้มากกว่าอย่าไปใช้แต่ตัวกราฟอย่างเดียวนะครับไปดูก่อนนิดนึงถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอ้ยอีกนานเลยถ้ามันไม่ฟื้นอย่างนี้คือหุ้นมันจะรีแอคก่อนเออร์เน็งฟื้นประมาณสักหนึ่งไตรมาสนะครับต้องไปดูไอ้ทำมีก็เออร์เน็งไม่น่าจะมาเมื่อไหร่ลองไปดูแล้วเรารอได้ไหมอยากให้ใช้บทวิเคราะห์เป็นประโยชน์เพิ่มเติมนิดนึงครับเพราะเราก็เข้าใจนะเพราะในแง่นักลงทุนถ้าเกิดเห็นอย่างนี้แล้วโอ้โหมันรู้สึกว่าเขาซ้ำกำซัดมากกลับไปดูบทวิเคราะห์ก่อนนะว่านักวิเคราะห์ว่ายังไงจะได้แบบช่วยให้กำลังได้บ้างอะไรบ้างถ้าเกิดมองว่าจะฟื้นวาอัพต้นทุน6.30ตอนนี้6.25ใกล้ๆอยู่ตรงนี้ครับก็ถ้าเทรดดิ้งเนี่ยนะครับแนวรับ6บาทเป็นจุดสต็อปลอสเรานะครับด้านบนก็เราเก็งกำไรเราดู6.50ก็6.65ก่อนครับค่ะASAP ASAP บอกถามว่าจบขาลงหรือยังยังไม่รู้เลยเนี่ย ASAP ค่ะเออนี่ออกหรือยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับขอเช็คนิดนึงก่อนครับนี่เป็นเรตติ้งบายนะของคอนเดนซัตนะครับให้แฟร์ไว้14ถือว่าให้เยอะนะเดี๋ยวผมขอดูงบนิดนึงถ้านี้ถึงงบไม่น่าจะดีนะครับเพราะตอนนี้6.95โหลงมาแบบโค้งลงมาอย่างสวยงามไม่ดีเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องปรับประมาณการลงนะครับค่ะ Q1 ออกมา
ก็ถือว่าโตนะครับโตอยู่นะครับโตขึ้นมาจากปีที่แล้วสำหรับตัวผลประกอบการเดี๋ยวนะผมขอดูนิดหนึ่งผมดูถูกอินครับเดี๋ยวให้คุณเอ็ดดูรายละเอียดก่อนนะ39ล้านบาทนะครับก็คือโตขึ้นมาอ๋อยังไม่ออกนะครับเป็นคาดการณ์อ๋อโอเคโอเคยังไม่ออกนะครับคาดไว้39ถ้าออกมา39เนี่ยโตนะแต่ว่าโตมัน20% อ่ะแต่กราฟมันดูไม่บอกว่าจะออกมากราฟมันดูไม่แน่ใจแล้วครับอันนี้ก็คือต้องลุ้นแล้วว่าตลาดมองว่ากำไรน่าจะออกมาดีก็ลองลุ้นดูครับคือหุ้นเวลามันปรับก็มันหลุดแนวรับคือเมื่อวานเนี่ยความโชคร้ายก็คือหลุดแนวรับ8บาทคือต้องยอมรับอีกนึงว่าคือทั้งทุนก็จะดูทั้งกราฟด้วยดู earning ด้วยแล้วพออยู่หุ้นมันหลุดแนวรับมาเนี่ยไปก่อนว่าเออนี่มันจะไม่ดีไหมอะไรเงี้ยเราย่อลงมาตอนนี้คือขึ้นอยู่กับเราว่าเราเชื่อว่าดีไม่ดีครับหรือเราคิดว่าหุ้นมันลงมารับ earning ที่อาจจะแย่ไปแล้วตัวนี้ถ้าคือแนวรับบริเวณ6.75 บาทไม่หลุดเนี่ยก็ถือได้นะเสี่ยงถือไปก่อนนะครับเพราะมันลงมาตรงนี้แล้วอ่ะอีก20 ตังค์เองเออนะครับแต่ถ้าหลุด 6.75 ก็ออกก่อนครับผมโอเคแล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณานะคะว่าจะรับไม่รับเนาะคุณผู้ชมถามว่าวันนี้แนะนำตัวไหนโถคุณผู้ชมถ้ามาตั้งแต่ต้นรายการก็ได้หุ้นแนะนำไปแล้ว3ตัวนะคะไม่รู้เข้าตอนนี้จะทันหรือไม่ CHG ซึ่งคุณเอ็ดก็บอกว่าตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะว่าต่ำกว่า2.10 บาทไปรับได้แต่ถ้าเกิดเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าก็ไม่ซื้อนะคะผ่านไปตัวนี้ไพลอนนะคะให้ทาร์เก็ตไว้ที่15นะคะแล้วก็15.20 14.7 ตรงนี้ยังรับได้อยู่ยังรับได้อยู่นะคุณเอสเนาะครับนี่14.7ค่ะ IVL ให้แนวต้านไว้ที่61.50 บาทนะคะแล้วก็จุด stop loss อยู่ที่59 บาทนะคะโอเคก็มีอยู่3ตัวนี้ CHG ไม่ต้องรับเพราะว่ามันไม่ลงมาให้รับนะคะถ้างั้นครั้งหน้านะคุณผู้ชมจะขอจะอยากจะได้หุ้นแนะนำวันนี้ต้องมาตั้งแต่ต้นรายการเพราะว่าเราถือว่าเปิดรายการมาเนี่ยนักวิเคราะห์ให้หุ้นปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะได้มีโอกาสที่จะเข้าไปเลือกสรรได้เลยว่าเราจะเข้าไม่เข้ายังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมาเนี่ยช่วงนี้10:30เนี่ยมันตลาดวายแล้วมั้งC-Man K-Man นั่นเองเคมีไอ้เคมีแมนพูดผิดเป็นเคมีแมนแนวโน้มธุรกิจเป็นอย่างไรไม่มีของธุรกิจนะครับธุรกิจเลยครับไม่ได้คอร์เปอเรทนะครับทำอะไรนะเหมืองเกี่ยวกับพวกหินปูนอะไรประมาณนี้ครับก็ผมให้เทคนิคอลแล้วกันค่ะคือพยายามทำกลับตัวนะครับให้ดู 3.88 ไว้ไม่หลุดเนี่ยนะครับอันนี้คือคนเทรดดิ้งได้นะครับด้านบนดูเป้า4.14 บาทกันครับ4.10 บาทคือถ้าเกิดรับตรงนี้เป้าก็4.14 บาทครับแล้วก็คัดที่เท่าไหร่คะตัวจริงแถวนี้ก็ซื้อได้นะแต่วาง 3.88 stop loss คือ6ตังค์เองนะครับคือวางจุดถอยนิดนึงคือหุ้นเนี่ยถ้าเราวางโพซิชั่นไว้โอเคแล้วก็เล่นตามวินัยก็ยังมีแกปที่เราจะเล่นได้อยู่ครับค่ะคุณหนุ่มถามหุ้นเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคือเดาว่าจะเป็นทัสโก้แต่ว่าเผื่อจะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะทัสโก้จริงๆด้วยเขาคุณหนุ่มเขียนมา TSACO คุณผู้ชมมีสตินิดนึงนะในการพิมพ์ต้นทุน23.50 บาทจะถัวดีไหมตอนนี้ที่17.30 บาทคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะจ๊ะยังไม่ถัวนะครับเพราะว่าคือเราจะทราบดีว่าต้นทุนทัสโก้เนี่ยนะครับมันจะรีเลทกับตัวราคาดิฟเฟรนซ์ค่ะเพราะฉะนั้นราคาบิดขึ้นเร็วๆมากๆต้องรู้เลยนะครับว่าต้นทุนขึ้นเร็วราคาขายปรับไม่ทันนะครับไซเคิลที่ทัสโก้เคยเติบโตดีๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้เอนจอยกับตัวสเปรดของตัวยางมะตอยที่สูงนะครับภายใต้ภาพที่น้ำมันปรับฐานแรงมากนะครับราคาขายมันลงช้ากว่าต้นทุนนะครับจริงๆบริษัทโตขึ้นใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นจริงแต่ว่าในแง่ตัวมาร์จิ้นเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีเพราะว่าเรื่องต้นทุนเป็นหลักนะครับตอนนี้ถ้างั้นยังไม่ถัวเนาะรอดูไปก่อนต้นทุน23.50 บาทนะแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะยังครับยังด้วยอีกเหมือนกันนะคะเอารอดูก่อนอ่ะ KCE ยังไม่มีตอนนี้72.50 บาท KCE เนี่ยเราพยายามที่จะมาเก็งกำไรกันภายใต้ภาพที่บาทเริ่มอ่อนค่านะครับคือผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะอันนี้เล่าแชร์เป็นประสบการณ์แล้วกันคือเวลาค่าเงินเนี่ยนะครับมันกลับข้างในไตรมาสนะครับ
มันจะยังไม่ได้ดีทันทีนะครับต้องมองนิดนึงก่อนเออนี่ยังไม่ได้ดีทันทีเพราะว่าการปรับตัวผู้บริหารเนี่ยก็ไม่รู้เลยมันจะแข็งหรือจะอ่อนในไตรมาสเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการเฮดจิ้งแล้วส่งผลเสียได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปเช็คเชิงพื้นฐานประกอบนะครับซึ่งมันจะดีจริงๆเนี่ยก็คือเทรนด์ตัวค่าเงินต้องชัดเจนต่อเนื่องไปอีกไตรมาสหนึ่งอ่ะเข้าไปไตรมาสที่3นะครับสู่ไตรมาสที่4งั้นน่ะจะเริ่มฟื้นแล้วนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ย KCE มันเหมือนเป็นจุดที่คนมากลับมาเทรดดิ้งเพราะว่างบก็ออกแล้วนะครับหุ้นรับรู้ข่าวลบไปเยอะแล้วแล้วเริ่มมีจุดที่บาทเป็นภาพของการกลับมาอ่อนค่าระยะสั้นนะครับแต่ว่าวันที่14ค่ำคืนเนี่ยนะครับ MSCI จะประกาศหุ้นเข้าหุ้นออกซึ่ง KCE เป็นตัวที่เราคิดว่าอาจจะโดนถอดออกนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงอาจจะพอประกาศถูกออกเนี่ยจะมีแรงทิ้งเข้ามาอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าถ้าหลุดจาก MSCI เนี่ยเงินประมาณ 30-35 ล้านเหรียญนะครับลองไปตีเป็นไทยบาทดูนะครับประมาณเท่าไหร่ที่จะลดโพซิชั่นออกมาถ้าโดนนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยรวมก็ผมเลยคิดว่าคุณเป็นเก็งกำไรกันนะครับตอนนี้นะครับคงไม่ต้องรีบซื้อนะครับใจเย็นๆถ้าจะซื้อกลุ่มนี้ลงทุนเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงก็ได้ครับค่ะถ้าไม่มีอย่าเพิ่งนะคะผ่านแล้วก็รอดูวันที่14ด้วยเราดูนะคะถอดตัวไหนออกยังไงนะคะแต่จริงๆมันก็น่าจะมีแบบลิสต์คร่าวๆมาให้เราทราบบ้างแล้วเนาะก็ที่คาดการณ์ก็มี KC ว่าจะหลุดเนี่ยแต่ว่าต้องรอประกาศจริงครับค่ะตัว BCPG ตัวโรงไฟฟ้าบางจากนะคะยังไม่มีครับตอนนี้1960จริงตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเสน่ห์จริงเนี่ยอาจจะสู้ Gulf สู้ GPSC สู้ Bcrim ไม่ได้นะในมุมผมนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ารัฐบาลเองก็เตรียมที่จะมุ่งเน้นพวกโรงไฟ SPP ในบ้านเราเยอะขึ้นก็คงเป็นภาพนั้นแต่ว่าถามว่าโกระยะยาว BCPG ดีไหมการที่เขาได้เทอร์โมมากลางๆยาวก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่หุ้นอาจจะไม่ได้เร็วคือผมคิดว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าตัวอื่นต้องอัพเพอร์ฟอร์มก่อนค่ะหลังจากพาวเวอร์ถึงจะมาหรือไม่ก็ต้องมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เห็นโกรทหรือว่าได้การใบนะครับค่ะถ้างั้นไม่มีก็เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีถ้าจะซื้อตรงนี้เพราะรู้สึกว่าเอ๊ะมันสร้างฐานเตรียมที่จะขึ้นหรือเปล่าก็พอจะซื้อได้นะครับแต่จุดบริหารความเสี่ยงคือหลุด 18.5 ลบนะครับผมโอเคคือซื้อได้แต่หลุด 18.5 ก็ถอยไปนะคะแนวต้านให้เท่าไหร่คะ20บาทก่อนไหม20บาทนะครับแล้วก็บริเวณ 20.5 ครับ 20.5 Dtac Dtac ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 48.75 บาทครับที่จริงดีแท็กผมก็มองว่าน่าสนใจนะเวลาพักลงมาตัวนี้นะครับ 48.5 ถึง 48 บาทเนี่ยอาจจะเป็นตั้งรับแล้วก็วางจุดสต็อปลอสที่หนึ่ง 37.5 นะครับคือหุ้นลงมาเพราะเซนติเมนต์ของ ICT มันเริ่มแย่ลงนะครับคือกลัวเรื่องตัวการประมูลในจีโมยุทธว่ามันนักวิเคราะห์รู้ไว้ในไปลายเหมือนแล้วนะครับไม่น่ากังวลมากแล้วก็ทิศทางของคนวอลการน่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วล่ะสำหรับตัวดีแท็กต้านบนก็ดู50กับ 52.25 ก่อนครับโอเค True ล่ะคะยังไม่มีเหมือนกันรู้สึกว่าคุณผู้ชมจะยังไม่มีหลายตัวเลยนะเนี่ยทุกตัวเลยที่ถามมาก็คล้ายๆกันนะครับปรับมาแล้วก็เริ่มฟื้นเหมือน Advance นะครับแล้ว True 7.50 พุ่งไปเทรดเนี่ยนะครับ 7.30 Stop Loss นะครับต้านบนก็ 7.75 กับ8บาทครับ8บาทโอเค TPI Polineยังไม่มีเหมือนกันแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตอนนี้บาท88ดูเหมือนเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับที่ไปโพลีนก็ตลาดก็เริ่มเก่งกันนะครับว่ารัฐบาลจะเริ่มหนุนพวกโรงไฟฟ้าขยะมากขึ้นนะครับไปดูแนวต้าน 1.94 นะครับกับบริเวณ2บาท4ตังค์ก่อนครับค่ะก็คือรับตรงนี้ได้เลยเนาะครับค่ะ Apico Hightech ค่ะ AH ยังไม่มีตอนนี้34บาท25สตางค์ครับแนวรับ32เป็นจุด stop loss ครับ AH ต้านบนดู 37.25 ครับ 37.25 โอเค TPI PP ค่ะยังไม่มี6บาท60บนกระดานโอ้เดี๋ยวขออภัยนะครับพี่ผมพูดถึงตัวบ้านปู Power ใช่ไหมก่อนหน้านี้ใช่ใช่ก่อนหน้านี้บ้านโอเคจริงจริงจริงตอนนี้มันต้อง ATPPP นะครับเป็นตัวที่อาจจะดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับที่ผมสับสนนิดนึงโทษทีครับตัวเมื่อกี้ดูตามแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวลงไฟฟ้าขยะคือตัว TPIPP ตัวนี้แหละนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆน่าค่อยสะสมนะครับดู6.50
6.40 เป็นแนวรับนะครับต้านบนดู 6.85 กับ7บาทก่อนนะครับไอตัวบ้านบูพาวเวอร์เนี่ยนะครับจริงๆโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยต้นทุนมันคือราคาถ่านถ้าราคาถ่านขึ้นไม่ค่อยดีนะต้องมองนิดนึงก่อนครับผมครับโอเคแต่ว่าก็เล่นตามกรอบที่คุณเอสให้ไว้นะคะเมื่อกี้โรงพยาบาลบางกอกเชน Hospital BCH ยังไม่มีค่ะ BCH ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขึ้นมาต่อเนื่องเลยผลประกอบการก็ค่อนข้างดีค่ะก็ 17.7 นะครับกับบริเวณ 18.20 นะครับเป็นเป้าหมายในการเทรดดิ้งข้างบนโดยเราวางจุดถอยไว้ที่ 16.80 ครับ E4L บอกว่าติดสูงมากเลยอยู่บนดวงจันทร์ด้วยบอกอย่างนี้เลยค่ะอนาคตเป็นยังไงบ้างอนาคตไม่ทราบเลยครับ E4L อันนี้ไม่ได้ตามในเชิงฟันดาเมนทัลเลยนะครับนี่กำลังหาอยู่ว่าสูงขนาดไหนเนี่ยสูงกว่า 0.14 แน่ๆเลยอยู่บนดวงจันทร์เนี่ย 0.26 เลยเหรอก็เป็นเทรดดิ้งอะเนาะนะครับคืออันแรกก็ต้องดูแนวต้าน 0.1 แล้วก็ 0.14 ก่อนต้องเบรกของตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหลุด 0.7 จะกลับมาเป็นเนกาทีฟรอบหนึ่งครับ E4L โอ้ยแต่ว่าถ้าติดสูงเนี่ยทำไงอะติดสูงครับก็คงจะต้องรอแล้วเนาะต้องไปตามบนพื้นฐานดูไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับผมไม่น่ามีด้วยแหละเห็นแต่ว่ามีข่าวผู้บริหารออกมาให้เป็นระยะนะว่าเขาขยายอะไรเครื่องมืออะไรของเขาเนี่ยลองไปดูแล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะมันเป็นหุ้นเทรดดิ้งอะนะคะเจมาร์ทยังไม่มีค่ะตอนนี้10.60ถ้าโดยแพทเทิร์นยังไม่เอานะครับเจมาร์ทตรงนี้ค่ะนะครับจะเป็นจุดของการปรับตัวอยู่ไม่แน่ใจว่าเออร์เน็งออกหรือยังนะครับครับผมโอเคกลับไปดูผลประกอบการด้วยนะคะการบินไทยต้นทุน16.50ตอนนี้16.30การบินไทยก็แนวรับ16บาทนะครับด้านบนก็16.80กับ7.40นะครับ74แอดวานซ์ต้นทุน199บาทแอดวานตอนนี้195บาทต้นทุน199แอดวานจริงๆตรงนี้ซื้อได้นะครับซื้อได้ซื้อเพิ่มได้เนาะใช่192ว่าน่าจะแข็งแรงนะเป็นฐานครับค่ะแล้วให้แนวต้านเท่าไหร่คะสมมติถ้าเกิดซื้อเพิ่มบริเวณนี้ที่202ก่อนครับแล้วก็กลับที่204ครับ204SCB ขอกรอบค่ะ SCB เนี่ยนะครับแนวรับก็130นะครับต้านบนก็136นะครับรอบนี้ครับแล้วก็ Jubilee ไม่ค่อยมีใครถามตัวนี้เลยอ่ะ Jubilee ขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีค่ะ Jubilee นี่ออกมาดีนะครับเราคัฟเวอร์ด้วยนะครับแต่32บาทนะครับซื้อลงทุนได้ธุรกิจกำไรดีขึ้นต่อเนื่องครับเพียงแต่ว่าหุ้นขนาดเล็กตลาดยังไม่ค่อยมาเล่นกันเพราะว่าตอนนี้คือสภาพตลาดมันไม่ค่อยเอื้อนะครับก็คือรับตรงนี้ได้เลยเนาะใช่ครับแต่ว่าคือผลประกอบการดีนะครับแล้วก็แนวโน้มจะดีต่อด้วยครับผมค่ะโอเคอ้าว PDIผาแดงยังไม่มีผาแดงยังไม่มีก็ยังไม่เอาครับผมค่ะโอเคอ๋อมาดูเซตแล้วนะคะคุณผู้ชมคะณจุดนี้เดี๋ยวขอเปิดเซตก่อนตึ๊ดเซตอินเด็กซ์นะคะอยู่ที่ 1,749.51 จุดนะคะบวกไป 2.62 จุดหรือว่า 0.15% แหมเหมือนพยายามจะไหลลงเนาะลุ้นเอาใจช่วยนะคะอย่าปิดต่ำมากเลยนะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะคุณเอสค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ตอบครบหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะฝากสัมมนาด้วยวันที่30พฤษภาคมสัมมนาฟรีนะคะพบกับเทรดเดอร์มือทองนะคะทั้ง3ท่านนะคะจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเคนเนตคัมนะคะซึ่งเป็น Forex Master นะคะมีทางด้านของคุณเป๊กนะคะโคฟาวเดอร์ของ Super Trader แล้วก็คุณพีวิสาทคิดนะคะ30พฤษภานะคะจองสัมมนาง่ายมากเลยคุณผู้ชมส่งเซ็นเมสเสจมาหาปอมแจ้งชื่อนามสกุลบอกว่าขอร่วมสัมมนาเนี้ยนะคะ
ไปเจอกันงานฟรีมีเกียรติไปเถอะนะคะลองไปฟังกันได้นะคะจะได้รับทราบมุมมองแนวคิดนะคะวิธีการต่างๆของแต่ละท่านนะคะจะบอกว่าท่านซ้ายมือสุดคุณเคนเนตคัมเนี่ยสุดยอดมากๆนะคุณนะอายุ45ที่ตอนโดนเลย์ออฟตอนนี้50เป็นเทรดเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอร์ตของเขาโตขึ้นโตวันโตคืนแล้วก็ชีวิตสบายแล้วตอนนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์จ้า 9:29 จนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีในการลงทุนค่ะ